ถ่านชาร์จขนาด 3,000 มิลลิแอมชั่วโมงเป็นถ่านขนาด AA ยี่ห้อนี้ก็เห็นว่าถูกดีก็เลยซื้อมาลองใช้ดูครับสนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่เมื่อซื้อถ่านชาร์จมาแล้วก็จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องมีตัวชาร์จด้วยครับอันนี้ผมซื้อมานานแล้วตอนนี้รุ่นใหม่ก็จะหน้าตาเป็นอีกแบบครับตัวนี้ก็คือที่ชาร์จถ่านในกรณีที่จะเล่นรถพวกรถบังคับหรือเครื่องบินถ้าใช้ถ่านแบบที่ไม่สามารถชาร์จได้ก็จะเป็นการสิ้นเปลืองมากดังนั้นก็จะต้องใช้ถ่านชาร์จเพื่อประหยัดเงินในกระเป๋าผมจะวัดถ่านชาร์จที่มาใหม่นะครับว่ามีไฟเท่าไหร่ 1.28 โวลต์การช็อตมันจะต้องไม่เกิน1วินาทีนะครับเพราะว่าถ้าถ่านมีความจุสูงเกิดความร้อนถึงจุดหนึ่งก็จะระเบิดได้ครับโอ้19แอมป์โอ้โหร้อนเลยครับร้อนมือเลย19แอมป์เลยครับถ่านไม่ร้อนนะครับแป๊บเดียวถ่าน 1.288 โวลต์กระแสเท่าไหร่ครับ20แอมป์ 0.5 โวลต์ครับลองอีกทีครับ18แอมป์ 0.5 โวลต์ครับส่วนค่า 0.5 โวลต์ที่ได้เมื่อคู่นะครับก็เกิดจากสายไฟนะครับที่เอามาช็อตสายไฟก็คือตัวต้านทานนี่เองนะครับจะเป็นความต้านทานที่ต่ำดังนั้นก็เกิดแรงดันตกค่อมของสายไฟที่ 0.5 โวลต์ที่20แอมป์ครับถ้าเปลี่ยนเป็นสายที่ใหญ่กว่านี้หรือตัดให้สายสั้นกว่านี้ก็จะได้กระแสมากกว่า20แอมป์และแรงดันช็อตจะตกต่ำเกือบ0โวลต์ครับถ่าน AA 3,000 มิลลิแอมป์ชั่วโมงผลิตจากประเทศจีนยี่ห้อ BTY แรงดันถ่านขนาด AA 1.2 โวลต์ LR06 นิกเกิลเมทัลไฮบริดแบตเตอรี่รีชาร์จเอเบิลชาร์จใหม่ได้หรือถ่านชาร์จเขาบอกให้ชาร์จก่อนใช้ในครั้งแรกอีกเลี่ยงการช็อตแบบที่ผมทำเมื่อครู่นี้นะครับอย่าจมถ่านลงในน้ำเก็บไว้พ้นจากแหล่งความร้อนและอย่าใช้ร่วมกับถ่านทั่วไปห้ามบัดกรีเพราะจะไม่ปลอดภัยสามารถชาร์จได้ 1,100 ครั้งประหยัดเวลาและเงินและเป็นถ่านที่สามารถไปรีไซเคิลได้ปลอดภัยกับสิ่งแวดล้อมเป็นเทคโนโลยีจากประเทศญี่ปุ่นชาร์จได้เร็วมีความปลอดภัยสูงคำเตือนอย่าทิ้งแบตเตอรี่ลงในกองไฟหรือน้ำอย่าแตะขั้วแบตเตอรี่ด้วยเหล็กสามารถชาร์จได้กับชุดชาร์จเจอร์อย่าพยายามแกะแบตเตอรี่ออกมาอย่าทำแบตเตอรี่ตกหรือกระแทกแบตเตอรี่อย่างรุนแรงอย่าใช้ในที่อุณหภูมิต่ำกว่า10องศาเซนเซียสและอุณหภูมิอย่าสูงกว่า40องศาเซนเซียสถ้าใช้กับอุณหภูมิที่สูงมากๆจะไปกระตุ้นวงจรความปลอดภัยเพื่อไม่ให้ถ่านสามารถใช้งานได้เพื่อความปลอดภัยครับการชาร์จผ่านไป24ชั่วโมงครับก็น่าจะเต็มแล้วครับผมก็จะทำการวัดดูนะครับว่าได้กี่โวลต์แล้วช็อตได้กี่แอมป์คำดูก็อุ่นๆครับความร้อนของถ่านอยู่ที่34องศาอยู่ที่38องศาเซนเซียสวัดไฟได้ 1.4 โวลต์วัดได้ 1.399 โวลต์ทั้ง3ก้อนครับ
ได้20แอมป์570มิลลิโวลต์กระแสขนาดช็อตได้20แอมป์ที่ 0.57 โวลต์ชาร์จเสร็จได้ 1.39 แต่พอช็อตมันจะกินกระแสเยอะมากครับทำให้โวลต์ตกลงเหลือ 1.34 โวลต์การช็อตจะต้องไม่เกิน1วินาทีเพราะถ้าเกินอาจทำให้ถ่านร้อนจนระเบิดถ้าถ่านนั้นมีกระแสมากชาร์จ 1.5 โวลต์ได้สูงสุด130มิลลิแอมป์ชาร์จ9โวลต์ได้สูงสุด30มิลลิแอมป์สนใจสั่งซื้อคลิกลิงก์ใต้วิดีโอที่ท่านกำลังชมอยู่คลิกติดตามคลิกกระดิ่งเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ล่าสุดขอบคุณครับ